ทุกที่ที่มีใครพูดถึงเรื่อง reincarnation หรือการที่เกือบจะตายเรามีประสบการณ์แปลกๆหรือสิ่งที่เรียกว่า channeling ซึ่งคล้ายกับเรื่องเข้าสงเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องนี้ผู้สอนในสวนโมกบอกว่าเขาไม่สนใจสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเลยแต่ว่าธรรมะชวนให้เราศึกษาใครควรพิจารณาทุกสิ่งที่เป็นธรรมตามที่เป็นจริงอย่างนั้นถ้าเราไปเข้าใจคำว่าอนัตตาในความหมายว่ามี higher self มีตัวตนอันสูงซึ่งไม่แยกตัวออกจากสิ่งอื่นทั้งหลายแล้วเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเราอาจจะเริ่มได้ประโยชน์จากการศึกษาสิ่งเหล่านั้นเช่น reincarnation เป็นต้นฉันไม่ได้คิดว่ามีคำตอบแต่คิดว่ามันสำคัญที่เราจะไม่ละเลยข้อความอันสำคัญเหล่านี้เพื่อเราจะได้รู้สิ่งข้างบนดำที่เป็นจริงอาจารย์จะมีความคิดเห็นในข้อนี้หรือไม่เรื่องเกิดใหม่ reincarnation นะเกิดใหม่ต้องแบ่งออกเป็นสองชนิดคือชนิดภาษาคนพูดคนธรรมดาพูดตายเข้าโรงแล้วมาเกิดใหม่ตายเข้าโรงมาเกิดใหม่นั่นมันชนิดหนึ่งภาษาคนธรรมดาพูดนี่ชนิดที่สองก็คือภาษาธรรมะภาษาของผู้รู้พูดในเกี่ยวกับจิตใจไม่ได้เอาร่างกายที่ตายแล้วเข้าโรงแล้วมาเกิดใหม่ไม่เอาร่างกายนั่นเป็นประมาณแต่จิตใจเป็นประมาณคือเกิดโดยจิตใจเกิดอัตตาเกิดตัวตนครั้งหนึ่งแล้วเกิดอีกแล้วเกิดอีกโดยไม่ต้องเข้าโรงถ้าอย่างนี้ก็มีและมีมากที่สุดด้วย ข้อนี้ต้องเข้าใจว่าเกิดจากทางกายแล้วตายทางกายแล้วเกิดใหม่มันก็มีปัญหาอย่างเดิมปัญหาอย่างเดิมคือมีปัญหาที่ต้องดับทุกข์อย่างเดิมก็ทำไปตามเดิมไม่แปลกอะไรทีนี้อย่างที่มันเกิดทางจิตทางวิญญาณว่าตัวตนครั้งหนึ่งตัวตนครั้งหนึ่งตัวตนครั้งหนึ่งนี่มันต้องทำให้ถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก่อนแต่ที่จะตายนี่เป็นเรื่องเกิดทางจิตใจซึ่งเกิดวันหนึ่งหลายครั้งหลายสิบครั้งร้อยครั้งก็ได้ reincarnation อย่างนี้มีแล้วก็จริงที่สุดแล้วเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่จะต้องจัดการให้มันหมดปัญหาต้องเรียนรู้เพิ่มใหม่เพิ่มใหม่ปฏิบัติใหม่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอยู่เสมออย่าได้พูดว่าไม่มีแต่พูดทางร่างกายก็พูดกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาเขาพูดกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเกิดขึ้นก่อนมันยังไม่ใช่ปัญหามันยังไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์ให้มันต้องมาจัดการกับเกิดใหม่ทางจิตใจเกิดใหม่ทางจิตใจแต่ละวันมากมาครั้งนี้เป็นปัญหาต้องดับทุกข์ให้ได้ให้เห็นความต่างกันอย่างนี้ก่อนการเกิดทางร่างกายเกิดใหม่ทางร่างกายน่ะทางวัตถุทางร่างกายนี้มีอยู่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้า เป็นของชาวอินเดียแต่ก่อนหรืออาจจะก่อนชาวอินเดียเป็นของชาวอียิปต์ก็ได้เกิดทางร่างกายมาเกิดอีกมาเกิดอีกแต่แล้วมันไม่ได้ให้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นในทางที่จะดับทุกข์หรอก มีประโยชน์อยู่ก็คือว่าช่วยทางศีลธรรมเมื่อเขาเชื่ออย่างนั้นเขาก็ตั้งใจจะปฏิบัติทางศีลธรรมให้ดีสำหรับจะไป
เกิดใหม่ที่ดีหรือมันง่ายขึ้นแต่มันไม่ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงมันจึงมามีปัญหาที่สำคัญกว่าคือว่าเกิดทั้งใจอีโกอิซึมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่มีปัญหาเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีพอเรามีความคิดแบบนี้แบบว่ามีตัวตนทุกทีมันก็นับว่าเป็นการเกิดครั้งหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งถ้าไม่มีเกิดเช่นนี้การเกิดไม่มีความหมายเพียงแต่เด็กๆเกิดมาจากท้องแม่ยังไม่มีความหมายจนกว่าเด็กๆมันจะรู้จักเกิดคิดทางจิตทางใจทางอีโกซิสเต็มนี้ซะก่อนมันจึงจะเป็นความเกิดที่สมบูรณ์เกิดทางร่างกายในเรื่องนิดเดียวไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดทางจิตเนี่ยมีปัญหาที่สุดเป็นความทุกข์ทุกครั้งที่เกิดนั่นเราจึงต้องสนใจที่การเกิดทางจิตใจซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเป็นการดับทุกข์จริงจังกันทีเดียวแม้ว่าจะมีการค้นคว้าพิสูจน์ทดลองบางแห่งบางอย่างจนพอจะเชื่อได้ว่าคนเดียวมาเกิดใหม่มันก็รู้เท่านั้นน่ะมันเป็นการรู้เพียงว่าเกิดทางกายอยู่นะมันไม่อาจจะดับทุกข์มันก็เหลือปัญหาอยู่ตามเดิมถ้ารู้เพียงเท่านั้นมันก็ไม่ดับทุกข์มันเพียงแต่รู้เอาละมาเกิดใหม่ข้อนี้นะข้อความในพุทธศาสนาก็มีอยู่บ้างเหมือนกันเข้าใจว่าเป็นของที่จะพลัดเข้ามาจากของฮินดูเมื่อมีการเกิดใหม่เคยเป็นสามีภรรยากันในชาติก่อนมาถึงชาตินี้ก็รักกันได้ง่ายๆอย่างนี้ก็มีพูดถึงแต่นี่ไม่แก้ปัญหาอะไรไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยในการดับทุกข์อะไรจะดับทุกข์สิ้นเชิงต้องไม่มีการเกิดด้วยอวิชชาโดยการเกิดเป็นเอกิโกซึมจะดับทุกข์ได้ต้องไม่มีการเกิดอันนี้หรือว่าควบคุมการเกิดอันนี้จะได้มนุษย์เราจึงจะหมดความทุกข์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดอีกต่อไปคนหลายคนเขาได้เห็นคัมภีร์พุทธศาสนากล่าวถึงการที่คนเดียวกันนั้นมาเกิดใหม่คนเดียวนั้นมาเกิดใหม่ที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสก็มีข้อนี้เราถือจะเพียงว่าเป็นการกล่าวเพื่อส่งเสริมทางศีลธรรมส่งเสริมทางศีลธรรมให้มีการปฏิบัติทางศีลธรรมยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ปรมัตถธรรมไม่ใช่ความจริงอันเด็ดขาดและสูงสุดเพราะความจริงอันเด็ดขาดและสูงสุดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ชัดๆเลยว่ามันไม่มีอัตตาชนิดนั้นไม่มีวิญญาณชนิดนั้นไม่มีอัตตาชนิดนั้นมันก็คือไม่มีอะไรไปเกิดแต่ทำไมพูดถึงความเกิดทำนองนั้นก็เพื่อประโยชน์ทางศีลธรรมแล้วพูดกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนั่นอย่าเข้าใจว่าจะมีคัมภีร์ชาดกเรียกคัมภีร์ชาดกเกิดใหม่ของคนคนเดียวกันนี่มากมายนี่เป็นเรื่องประโยชน์ทางศีลธรรมซึ่งจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีเมื่อเขาไม่รู้ปรมัตถธรรมเขาก็เชื่อการเกิดทางศีลธรรมนี่ไปก่อนมันช่วยเขาศึกษาปฏิบัติเพื่อให้มันมีผลดีต่อไปข้างหน้าไม่ต้องกลัวคัมภีร์ในชั้นอรรถกถาคอมเมนตรีหรือซับคอมเมนตรีจะพูดมากถึงเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมลูกหมาตัวนี้ไปเกิดเป็นพราหมณ์คนนี้หรือว่าแม่ไก่ตัวนี้ไปเกิดเป็นนางยักษ์คนนี้อย่างนี้จะมีมากที่สุดในอรรถกถาคัมภีร์ที่รองลงมามันมีประโยชน์ทางศีลธรรมเพราะคนนั้นผู้ฟังคนนั้นมันเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วมันพูดกับคนที่เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วก็เขียนให้ว่าพระพุทธเจ้าสัตว์เลยลูกม้าตัวนี้ไปเกิดเป็นพราหมณ์คนนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมันดับทุกข์ไม่ได้มันต้องดับทุกข์ได้เมื่อไม่เกิดตัวตนไม่เกิดตัวกูไม่เกิดตัวตนแล้วมาเรียนเรื่องที่ดับทุกข์ได้โดยตรงโดยเฉพาะว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนชั่วเวลาวันเดียวมันก็เกิดอย่างไม่มีตัวตนน่ะไม่ต้องมีตัวตนน่ะเกิดอย่างทางอวิชชาทางวิญญาณนี่มากมากทุกทีเป็นทุกทุกทีทุกทีเป็นทุกทุกทีอย่าให้มันเกิดนี่อย่าให้มันเกิดชนิดที่เป็นทุกข์เกิดชนิดที่ไม่เป็นทุกข์
นี่คือคำสอนในทางพระพุทธศาสนาต้องการจะดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์คือไม่ให้เกิดเป็นอัตตาเป็นอุปาทานว่าตัวตน นี่เร็วกว่ามีประโยชน์กว่าขอให้สนใจเรื่องการเกิดใหม่ทางจิตทางวิญญาณเกิดทางร่างกายเก็บไว้ที่ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสนใจ สรุปสั้นๆตัดบทหมดปัญหาว่า ความรู้เรื่องเกิดทางวัตถุทางกายนั้นมันดับความทุกข์ไม่ได้ดับความทุกข์ที่นี่ไม่ได้แต่ความรู้เรื่องการเกิดทางจิตทางอวิชชาทางอุปาทานน่ะมันดับทุกข์ได้ดับทุกข์ที่นี่ได้ดับทุกข์เดี๋ยวนี้ได้เกิดทางวัตถุมันดับทุกข์ไม่ได้เกิดทางตัณหาปาทานทางนี่ดับทุกข์ได้มีเท่านี้ถามว่าวิธีการของพุทธศาสนาจะช่วยจัดการกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกับปัญหาทางนิเวศวิทยา จะได้ช่วยกันอย่างไรนั่นมีคนละเรื่องแล้วครับ มาเรื่องทาง วัตถุทางการเมืองทางเรื่องโลกนะ ขอตอบให้มีความหมายที่สุด ว่าทางธรรมะทางพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้เห็นแก่ตัว non-fitness non-selfish สอนไม่เห็นแก่ตัวสอนไม่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่สร้างปัญหาใดๆไม่สร้างคอนลูชันใดๆไม่ทำลายธรรมชาติใดๆถ้าพุทธศาสนามาใช้ได้คือไม่เห็นแก่ตัวแล้วปัญหาทางนิเวศวิทยาปัญหาอุบัติเหตุทั้งหลายปัญหาเสพติดทั้งหลายจะไม่มีนี่เอาหัวใจพุทธศาสนามาเถิดคือไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวแล้วไม่เห็นแก่ตัวมันจะแก้ปัญหาทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกท่านนี้ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวแก้ปัญหาทางสังคมปัญหาทางการเมืองปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาสงครามปัญหาทุกปัญหาในโลก ไม่มีเหลือแก้ได้ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียว เดี๋ยวนี้กำลังมีปัญหาเยอะแยะในโลกนี้มีปัญหาทางสงครามทาง ความขาดอาหารมีอะไรหลายอย่างในสายตาของท่านอาจารย์โลกนี้มีทางมีโอกาสที่จะรอดหรือไม่มีโอกาสที่จะรอดแล้วก็รอดด้วยธรรมะข้อเดียวอย่างเดียวอย่างที่ว่ามาแล้วคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัว จะขจัดทุกปัญหาในโลกนี้อยู่ได้ไม่สูญหายไปไม่ละลายไป ความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวแก้ปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่มีการทำลายใดๆการทำลายใดๆรูปใดที่ใดจะไม่มี เพราะไม่มีความเห็นแก่ตัว ท่านอาจารย์กรุณาอธิบายต่อไปเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นเราสรุปความว่าผลของการปฏิบัติธรรมะในที่สุดก็มีเพียงสองอย่างคือตัวเองสงบเย็น แล้วก็ข้อที่สองก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่เพราะหมดความเห็นแก่ตัวหมดความเห็นแก่ตัวก็สงบเย็นเพราะหมดความเห็นแก่ตัวเพราะไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ผู้อื่นก็ช่วยผู้อื่นผู้อื่นก็พอได้รับประโยชน์ที่เดี๋ยวนี้ไม่ช่วยกันแล้วทำลายกันเพราะมันเห็นแก่ตัวนี่เพราะไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ความถูกต้องมันก็เห็นแก่ผู้อื่นมันก็ช่วยผู้อื่น ความหมดความเห็นแก่ตัวมันจึงช่วยทั้งตัวเองมันจึงช่วยทั้งผู้อื่นคือมันช่วยทั้งโลกเลยมันก็ให้มองดูในแง่นี้เมื่อไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันจะช่วยผู้อื่นโดยอัตโนมัติอัตโนมัติกะลีเพราะชีวิตนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้เมื่อเรื่องของตัวหมดแล้วมันนิ่งอยู่ไม่ได้ก็ต้องช่วยผู้อื่นมีแน่นอนอย่างนี้ถ้าจะช่วยผู้อื่นจะช่วยยังไง
ช่วยผู้อื่นก็คือช่วยมันก็ช่วยตัวเองมาแล้วช่วยตัวเองมาแล้วอย่างไร ก็ช่วยผู้อื่นอย่างนั้นคือช่วยหมดปัญหาหมดความทุกข์ให้มีแต่ความสงบเย็นก็ช่วยเหมือนกับที่ช่วยตัวเองมาแล้วทุกคนทุกชีวิตต้องการความรอดเมื่อเราสามารถจะช่วยตัวเองให้รอดเราก็สามารถจะช่วยผู้อื่นให้รอดในความหมายไหนศาสนาไหนก็ได้เราใช้คำว่ารอดความรอดรอดในร่วมกันได้คือไม่มีความทุกข์และไม่มีปัญหา ช่วยตัวเองรอดแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้รอดนี่เป็นความมุ่งหมายของทุกๆศาสนาทุกๆศาสนาหากพวกเราถ้าเราตายเสียก่อนที่บรรลุถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างยิ่งและเต็มที่ที่แท้จริงเราจะบรรลุนิพพานได้อย่างไรเราจะเข้าถึงนิพพานได้อย่างไรเมื่อก็ตายเสียก่อนเราก็ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเราก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรชีวิตนี้เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่เรายึดถือว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้อะไรเลยเป็นตัวตนที่ไม่ได้อะไรเลยเป็นชีวิตที่ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเราจะถือว่านี่คือธรรมดาที่สุด ของธรรมดาที่สุด ที่เกี่ยวกับมนุษย์ในโลกนี้นี่คือธรรมดาที่สุด ไม่ได้อะไรนี่คือธรรมดาที่สุด ถามว่าผู้คนสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้เมื่อกำลังทำสิ่งเหล่านี้หนึ่งกำลังสนุกสนานในเรื่องกามารมณ์สองกำลังคลื่นในเรื่องอาหารกำลังอินจอยในเรื่องอาหารแล้วสามกำลังพยายามมีความภาคเพียรที่จะประกอบชีวิตที่สมศักดิ์ศรีจะในสามกรณีอย่างนี้สามารถปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ถ้าว่าเขาเป็นคนฉลาดนะมีสติปัญญาเป็นคนฉลาดเขาก็สามารถที่จะใช้ความสุขสนุกสนาน enjoyment ในกามารมณ์ก็ดีในการกินอาหารก็ดีในการมีอำนาจวาสนาเป็นสุขสมบูรณ์ก็ดีใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนสอนเขาเองได้ดีว่าถ้าเขาไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นทุกข์คือมันกัดเอาถ้าเขาไม่ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้มันก็ยังไม่ถูกกัดแล้วมันก็ยังได้รับประโยชน์ถือเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้คือลองยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้ดูมันก็กัดเอาก็มีก็ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่าอย่าเกี่ยวข้องกับกามารมณ์อย่าเกี่ยวข้องกับความอร่อยอร่อยสวยงามอะไรต้องเข้าไปเกี่ยวข้องชนิดที่ไม่ถูกกัดคือไม่เป็นทุกข์กันแล้วกันไม่มีปัญหาสามารถเกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องถูกกัดโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ใช้ได้เขาจะต้องดูให้เห็นลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งว่า enjoyment มันต้องใช้พลังงานนะมันเหน็ดเหนื่อยนะอย่ามี enjoyment จะยังเป็นการพักผ่อนกว่าคือไม่เหน็ดเหนื่อยอย่าไปเสียเวลา enjoyment กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยอยู่เนื้อเสียดีกว่าอย่างที่กล่าวมาแล้ววันก่อนๆนะว่าอยู่เนื้อ good and evil เนื้อ positive เนื้อ negative มันดีที่สุดเนื้อไอ้คู่นั้นถามว่าอุดมคติและความเชื่อถือ ideals and beliefs มีบทบาทในการปฏิบัติธรรมหรือไม่เช่นตัวอย่างอุดมคติเกี่ยวกับเราต้องการจะเป็นบุคคลชนิดไหนหรือความเชื่อว่ามนุษย์มันดีความเชื่อในธรรมะหรืออุดมคติที่ผลักดันให้พวกเรา
มาศึกษาที่นี่สิ่งเหล่านี้มันมีบทบาทในบัดการปฏิบัติธรรมะไหมครับมันเนื่องการความเชื่อมันเนื่องด้วยอุดมคติแต่อุดมคตินี่มันยังผิดได้มันต้องเป็นอุดมคติที่ผิดไม่ได้อุดมคติที่ถูกต้องผิดไม่ได้ซึ่งในพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นคืออุดมคติที่ผิดไม่ได้แล้วความเชื่อมันก็อาศัยอุดมคติชนิดนี้มันก็มีการกระทำที่ไม่มีผิดไม่มีผิดมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาเราหาอุดมคติที่ถูกต้องที่ไว้ใจได้ที่อาศัยได้ได้แล้วมีความเชื่อในสิ่งนั้นแล้วก็ปฏิบัติไปตามแนวนั้นเราก็ได้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดถามว่าปัจจุบันนี้ก็มีหลายศาสนา อยู่มีทางที่จะปฏิบัติในทางวิญญาณเยอะแยะแม้แต่ในพุทธศาสนาก็มีหลายนิกายหลายลัทธิเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จะแนะนำอย่างไรว่าเราจะเลือกในหนทางทั้งหลายเราจะเลือกอย่างไรปัญหานี่ดีปัญหานี่ดีคือเป็นปัญหาที่มันเป็นที่มีอยู่จริงปัญหาที่มันมีอยู่กับพวกเราจริงๆ ข้อแรกจะต้องรู้ว่าทุกๆศาสนาแหละทุกๆศาสนาเขาต้องการจะแก้ปัญหาของมนุษย์แต่ที่นี่มนุษย์มันไม่ได้มีพร้อมกันมันอยู่ต่างยุคต่างสมัยกันแล้วมันที่ตรงนั้นบ้างที่ตรงนี้บ้างอินเดียเอเชียยุโรปก็โลกเหนือก็โลกใต้เมื่อจะพูดเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์ที่นั่นที่นั่นที่นั่นมันก็ต้องพูดให้เหมาะกับปัญหาของบุคคลที่นั่นที่นั่นนี่เป็นเหตุให้เกิดมีหลายศาสนาแต่หัวใจเหมือนกันนะถ้าต้องการจะดับความทุกข์ของคนที่นั่นที่นั่นเราเอาหัวใจของเขามาเป็นหลักเถอะมันก็จะพบว่ามุ่งหมายจะดับทุกข์ด้วยกันแต่ถ้าที่นี่คนมันโง่มากที่นี่คนมันโง่น้อยที่นี่มันคนฉลาดก็พูดเหมือนกันไม่ได้พูดเหมือนกันไม่ได้ต้องพูดไปตามว่ามันโง่มากโง่น้อยหรือฉลาดมากฉลาดน้อยจะต้องการจะดับทุกข์ด้วยกันนั้นเราอยู่ในระดับไหนคำสอนไหน มันจะช่วยเราได้เราก็จะมองเห็นเพราะในคำสอนแต่ละอันแต่ละแพทเซจที่มันจะมีเหตุผลแสดงอยู่ที่นั่นพอที่จะให้เราเลือกได้ถ้าจากทั้งหมดจากทั้งหมดทุกยุคทุกสมัยทุกศาสนาเราอาจจะเลือกได้ว่าคำสอนไหนมันเหมาะแก่เรานั่นไม่ต้องมีปัญหาว่าหลายศาสนาเราจะเลือกเอาแต่เฉพาะที่เห็นว่ามันจะช่วยให้เราดับทุกข์ที่เรากำลังมีอยู่ที่นี่เวลานี้ดับทุกข์ได้จริงนั่นเรียกเป็นศาสนาเดียวกันทั้งธรรมชาติทั้งหมดทั้งท้าคนจักรวาลก็จะดับทุกข์ก็แล้วกันแล้วก็แยกเอาตามที่เรามีปัญหาของเราอย่างไรเราก็เลือกเอามาเฉพาะที่จะดับทุกข์ของเราไม่ต้องถือว่าเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นฮินดูไม่ต้องถือหรอกเราความทุกข์จริงๆของเราเป็นหลักแล้วก็เลือกเอามาจะดับทุกข์ความได้ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยพุทธศาสนา มีหลักอย่างเดียว ตัดความยึดถือว่าตัวตนแต่พอจะต้องไปสอนที่เมืองจีนก็ต้องที่ทิเบตที่เมืองจีนที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีมันก็ต้องใช้คำอธิบายที่เหมาะสมแต่คนที่นั่นมันจึงไม่เหมือนกันในวิธีอธิบายหรือคำอธิบายแต่ใจความสำคัญมันยังคงเป็นอันเดียวอยู่นั่นเองแต่มันก็อธิบายด้วยคำอธิบายที่ต่างกันมากบางทีต้องไปอธิบายเข้ากับไอ้ความเชื่อบางอย่างที่เบสเชื่ออยู่แล้วจีนเชื่ออยู่แล้วฉลาดมากฉลาดน้อยไม่เท่ากันก็ต้องอธิบายต่างกันที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราต้องการจะพาคนปัจเจกชนอินดิวิดวลไปนี่อธิบายอย่างจะพาไปหมดทั้งโลกพาไปหมดทั้งโลกนี่ก็ต้องอธิบายอีกอย่างพุทธศาสนาเนี่ยต้องอธิบายว่าต้องพาคนแต่ละคนไป
ก็อย่างถ้าจะพาทั้งหมดอย่างมหายานอ่ะมหายานเขาต้องการจะพาไปทั้งหมดเขาก็ต้องอธิบายอีกอย่างเลยแต่ด้วยเจตนาดีเหมือนกันแหละที่ว่าจะช่วยให้เขาดับทุกข์ดับทุกข์เราเอาแต่หัวใจหัวใจไอ้นิวเคลียสของเรื่องนั้นว่าดับทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรที่เหมาะแก่เราที่สมควรแก่เราไม่ต้องเหมือนกันทุกคนแต่มันเหมือนกันที่ว่าดับทุกข์ได้ประดับทุกข์ได้มันจึงปฏิบัติหรือศึกษาไม่ค่อยเหมือนกันเอาเฉพาะปัญหาของเราเฉพาะปัญหาของเรามันแก้ปัญหาของเราได้เมื่อ 4-50 ปีมาแล้วได้สังเกตเห็นว่าหนังสือพิมพ์ออกมามากให้ชื่อว่า Buddhism in Thailand Buddhism in Sri Lanka Buddhism in China Buddhism in Tibet นี่มากเหลือเกินมันกลายเป็นพุทธศาสนามากเขาไม่รู้ว่าพุทธศาสนาแท้ๆมันไปปนกับไอ้วัฒนธรรมเป็นคัลเจอร์บ้างเป็นไสยศาสตร์เป็นอคันติซึมบ้างปนเข้าไปในพุทธศาสนาแล้วก็เรียกพุทธศาสนาของทิเบตของจีนของสีลังกาอย่างนี้ศึกษากันมากหนังสืออย่างนั้นพิมพ์ออกมามากเดี๋ยวนี้มันรู้แล้วหายโง่แล้วมันก็ไม่ต้องมีพุทธศาสนาในลังกาในพม่าในอินเดียพุทธศาสนาแท้ๆเป็นอย่างนี้แล้วมันถูกครอบเข้าไปด้วยอะไรเอาออกเสียมันก็เหลือแต่พุทธศาสนาแท้ๆนี่หายโง่แล้วไม่ต้องมีพุทธศาสนาในไทยแลนด์ในลังกาในพม่าอีกแล้วคอยเข้าใจเรื่องนี้ไว้ด้วยพุทธศาสนามีอย่างเดียวทำลายความโง่ว่าตัวตนทำลายความโง่ว่าตัวตนความโง่ว่าตัวตนทำลายเสียทำลายเสียนี่อย่างเดียวเท่านี้ในประเทศไทยการปฏิบัติพุทธศาสนามักจะรู้ปรากฏว่ามันมีหลายอย่างที่คงจะต้องถือว่าเป็นไสยศาสตร์เช่นการปล่อยนกเพื่อจะอะไรโชคดีเพื่อมีโชคดีแล้วการทำบุญหรือการจุดธูปเทียนอะไรเป็นต้นเพื่อความเจริญในทางโลกสิ่งเหล่านี้จะได้อะไร reconcile กับวิธีปฏิบัติที่สอนกันในส่วนโลกได้ไหมหรือยังไงจะสองอย่างมันจะเข้ากันได้ไหมก็มองตะกี้ยกับพุทธศาสนามีอย่างเดียวทำลายความโง่ว่าตัวตนเสียเนี่ยมันมีเท่านี้แต่ที่เนี่ยคนไทยมันมีมาตั้งหลายร้อยปีหรือพันปีแล้วคนไทยได้รับหลายลัทธิได้รับหลายศาสนาคนไทยเดิมก็มีศาสนาฮินดูก็มาสอนไอ้อะไรก็มาสอนฮินดูก็มีหลายแบบแล้วก็มาสอนมันรับเข้าไว้ทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่พุทธศาสนาที่ถูกต้องอย่างเดียวแล้วว่ามีอะไรมาปนเข้าไปที่มันพอใจเป็นที่พอใจแล้วมันก็ปนได้เป็นที่พอใจก็ปนมันก็เบลนเดี๋ยวให้มันมีถูกใจนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาหรอกอาจารย์ที่ยกตัวอย่างมาไม่ใช่ของพุทธศาสนาเป็นของไทยแต่เดิมบ้างของฮินดูหลายๆชนิดหลายๆแขนงบ้างไม่ใช่พุทธศาสนานั่นเลยเมื่อกี้พูดแล้วว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยครั้งหนึ่งมันถูกเข้าใจผิดเอาเป็นพุทธศาสนาในเมืองไทยเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าพุทธศาสนาแท้ๆไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของใครที่ไหนแต่ว่าที่ถือกันอยู่ในเมืองไทยมันถือพร้อมๆกันหลายศาสนาเข้าใจข้อนี้เสียก็หมดปัญหาจะไม่ถามข้อนี้ถ้ามันเป็นออร์โธดอกถูกต้องแท้จริงก็ทำลายตัวตนทำลายตัวตนอย่างเดียวกันนั้นแยกออกมาเสียให้เป็นเพียง tradition หรือ traditional commitment นี่แยกออกมาเสียจากไอ้ตัวศาสนาแล้วเราก็จะพบไอ้ตัวศาสนาแล้วคอยมองเห็นและเข้าใจว่าปัญหานี้มีด้วยกันทุกศาสนามีปัญหาอย่างเดียวกันโดยแท้จริงมีศาสนาเดียวคือศาสนาของธรรมชาติธรรมชาติกฎของธรรมชาติมีอย่างเดียวว่าทำอย่างนี้เกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เกิดอย่างนี้
แล้วก็เป็นเรื่องการจะทำอย่างนี้ระดับทุกได้ทำอย่างนี้ระดับทุกได้คือศาสนาของธรรมชาติอย่างนี้แน่นอนกว่าถูกต้องกว่าปลอดภัยกว่ามีศาสนาเดียวเรื่องปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาที่เราเรียนเราปฏิบัติกันอยู่ที่นี่มันของธรรมชาติมันของธรรมชาติไม่ใช่ของพุทธศาสนาแต่โดยเหตุที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบมาบอกคนก็เข้าใจว่าของพระพุทธเจ้าไปคือมันก็ของธรรมชาติพระเจ้าค้นพบรู้เห็นเอามาบอกก็เลยได้ชื่อว่าเป็นของพระพุทธเจ้าคนนี้เป็นคนที่ถามคำถามเรื่องแรกที่อาจารย์ไปพูดยืดยาวเกี่ยวกับเรื่อง reincarnation แต่เขาวางว่าเขาไม่ได้ใช้คำ reincarnation นั้นเพราะว่าทำให้อาจารย์ตอบคนละแนวที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการทราบก็คือมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดในชีวิตของคนซึ่งอธิบายยากจะเป็นเรื่องระลึกชาติก็ดีจะเป็นเรื่องเขายกตัวอย่างเรื่องที่บางคนเมื่อญาติหรือคนที่ใกล้ชิดตายโดยอยู่คนละเมืองเราก็รู้โดยไม่มีใครบอกไม่มีจดหมายไม่มีโทรศัพท์อะไรมาบอกแต่ก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วเรื่องนี้ฝรั่งกำลังสนใจและกำลังมีจิตแพทย์บางคนก็ค้นคว้าเรื่องนี้เขาก็อยากจะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เราจะอธิบายอย่างไรโดยเราไม่ต้องไปพูดถึงว่ามีตัวตนนี่ก็อย่างหนึ่งและสองก็แล้วเรื่องที่อื่นเขาก็ชอบพูดกันถึง higher self ตัวตนที่สูงกว่าจะเป็นตัวตนที่สูงสุดหรืออะไรก็สุดแท้แต่พูดถึงตัวตนสูงขึ้นไปตัวตนสูงสุดนี้มันขัดกับหลักของพุทธศาสนาที่ว่าด้วยอนัตตาอาจารย์จะตอบได้ไหมได้คือว่า เรายอมรับเอาจะยอมรับว่า reincarnation มีจริงแต่เราก็ขอร้องให้ทำลายตัวบุคคลที่รีอินคาร์เนตนั่นเสียอะไรรีอินคาร์เนตทำลายสิ่งนั้นเสียก็หมดปัญหาก็ไม่มีตัวตุนแม้ว่าบุคคลผู้มีรีอินคาร์เนชั่นมีจริงก็ทำลายบุคคลนั้นเสียมันก็จะไม่มีทุกข์วิธีอื่นไม่มีอ่ะขอโทษอาจารย์ตอบไม่ตรงคำถามก็ยอมรับว่าเขาว่ามีเราก็ว่ามีแต่คอยทำลายตัวบุคคลที่ทำรีอินคาร์เนตนั่นเสียทำลายอันนี้ไม่ได้เป็นคำถามของเขาครับก็คือตัดบทที่ไม่ต้องถามยังไงคือเขาถามว่าสิ่งที่อธิบายยากเหล่านั้นจะอธิบายอย่างไรถ้าจะอธิบายก็ในทางพุทธศาสนาจะไม่เรียกว่าตัวตนจะเรียกว่าจิตหรือเรียกว่ากระแสจิตเขาไม่ต้องการไปเน้นเรื่องเกิดใหม่ตัดเรื่องเกิดใหม่ออกก็ได้ก็ไม่มีตัวผู้เกิดใหม่ก็พอแล้วครับเขาพูดถึงเรื่องเขาพูดถึงเรื่องเช่นญาติที่เรารักมากๆตายไปแล้วเรารู้โดยไม่มีใครบอกสิ่งเหล่านี้จะอธิบายยังไงอธิบายกระแสจิตโดยไม่ต้องเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงกระแสจิตก็มีทางที่จะรู้ได้โอเคที่จิตต่อกันได้นั้นเป็นกระแสจิตไม่ใช่ตัวตนกระแสจิตมีได้โดยไม่ต้องเป็นตัวตนบางทีเราคนมีแต่กายกับจิตมีแต่กายกับจิตไม่ต้องมีตัวตนนั้นถ้ามันจะรู้ได้ไกลๆรู้ได้ระหว่างไกลๆนี่ก็คือกระแสจิตโดยกระแสจิตไม่ใช่ตัวตนเรื่องของจิตบางอย่างแปลกจนอธิบายไม่ได้แปลกจนอธิบายไม่ได้เรื่องของจิตบางอย่างแปลกจนอธิบายไม่ได้ความทุกข์ลำบากที่สุดของบุคคลคนนี้เนี่ยไปปรากฏกับจิตของเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศอื่นหรือที่ตำบลอื่นได้แต่ว่าในความหมายที่อย่างเดียวกันน่ะว่าบุคคลนี้เป็นทุกข์แต่ว่ารูปแบบของความทุกข์ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันน่ะแต่พอให้รู้ได้คนนี้กำลังเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นของธรรมดาที่สุดแต่รวมความแล้วว่าคนนี้กำลังเป็นทุกข์รู้แล้ว
นี่เป็นของธรรมดาที่สุดขอให้ท่านคอยสังเกตดูให้ดีๆจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอยู่มาก เรื่องความทุกข์เรื่องที่รู้ได้ว่าเพื่อนเป็นทุกข์เนี่ยเป็นของธรรมดาผมเองก็เคยผ่านมาแล้ว 2-3 เรื่องที่เพื่อนเป็นทุกข์แล้วก็รู้ว่าเพื่อนเป็นทุกข์ไม่ต้องมีมาใครบอกมันมีภาพอะไรที่แสดงให้เห็นคล้ายๆกับความฝันหรือไม่ใช่ความฝันตัวรูปแบบของความทุกข์นั้นไม่ต้องเหมือนกันดิแต่มันสรุปได้ว่าเขากำลังเป็นทุกข์ แต่ว่าเรื่องนี้รู้ได้โดยกระแสจิตไม่ใช่อัตตาไม่ใช่โซลไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตาหรือว่าไม่ใช่วิญญาณชนิดอัตตาอาจารย์ครับเราที่เขาถามว่าการที่หลายคนอย่างเดียวนี้ในประเทศตะวันตกชอบพูดถึงคำว่า higher selfพูดถึงตัวตนที่สูงขึ้นไปหรือสูงสุดไม่ได้ใช้สูงสุดใช้คำว่าสูงกว่าสูงขึ้นไปตัวตนอย่างนี้ที่เขาพูดกันคืออาจจะเป็นตัวตนที่ดีกว่ามีความรักดีกว่าอะไรทำนองนั้นมันบางทีมันกำกวมแต่คำว่า higher self นี่ขาดกับรากอนัตตาหรือไม่เราจะไม่เรียกว่าตัวตนเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของจิตที่มันพัฒนาสูงขึ้นไปอย่าไปเรียกว่าตัวตนเลยแม้คำพูดมันพูดไปในลักษณะที่เข้าทำให้เข้าใจว่าเป็นตัวตน supreme being supreme being นี่อย่าเป็นตัวตนดีกว่าเป็นเพียงจิตที่พัฒนาโดยวิธีใดก็ตามมันสูงกว่าธรรมดามขอให้จิตของเราสูงขึ้นไปก็จะพ้นจากปัญหาทั้งหลายที่นี่เอาเพียงแค่นี้ก็พอถ้ามีตัวตนจะมีความหนักขึ้นมาทันทีไม่ว่าตัวตนชนิดไหนจะมีเบอร์เดนเกิดจากตัวตนนั่นขึ้นมาทันทีอย่าเอาเลยตัวตนปัญหานี้มีมากในอินเดีย เพราะชาวอินเดียนะเขารับคำสั่งสอนทั้งอย่างที่เป็นฮินดูและเป็นบุตรถ้าเป็นฮินดูมันก็มี supreme self มีในฮินดูแต่ในพุทธศาสนาไม่มีแต่คำพูดมันใช้ปนกันประชาชนใช้คำพูดปนกันเพราะความลำบากมีมากในอินเดียที่ใช้ภาษาร่วมกันของสองศาสนาหรือของสองลัทธิที่มีคำสอนทางกันประชาชนพูดอย่าง supreme self ก็ต้องการแต่ถ้าพระพุทธเจ้าจะต้องพูดกับคนนี้ท่านก็ใช้คำนี้ได้ท่านต้องการ supreme self แต่ท่านก็ปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ก็ยังมีในบาลียังมีคำอย่างนี้ต้องการมหาอัตตามหาตมะปิสังคตาเมื่อท่านต้องการมหาตมะท่านจงเคารพธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ก็มีในบาลีที่ถ้าเราเอาคำพูดเหล่านี้ออกไปเสียปัญหาเหล่านี้ออกไปเสียเหลืออยู่แต่ว่าเราต้องการจะดับทุกข์กันหมดเราก็ไม่ต้องสนใจคำพูดเหล่านี้กันนะเราดับอัตตาเสียดับอัตตาเสียแล้วก็ดับทุกข์หมดนะไอ้คำว่า supreme self หรือว่า higher self นี่มันมีพูดได้ด้วยกันทุกแห่งเนี่ยคนมนุษย์มันต้องการจะดีกว่ามันเกิดคำพูดขึ้นในหมู่มนุษย์ทุกแห่งทุกคนทุกแห่งต้องการไอ้ตัวชั้นที่ดีกว่าตัวชั้นนี้รู้สึกอยู่แล้วเราต้องรู้จักต้องการตัวชั้นที่ดีกว่ามันก็พูดกันไปตามแบบนั้นเรามีตัวชั้นที่ดีกว่าตัวชั้นที่ดีกว่าโดยกันทุกแห่งทุกศาสนาก็พูดได้ถ้าเราจะไปเสียเวลาว่าสิ่งนี้มีจริงหรือไม่จริงมันก็เสียเวลามากเราจึงรับมาดับทุกข์อย่างไรคำเดียวพอในการบรรยายครั้งแรกฐานได้กล่าวว่าความรักก็คือทุกข์มันกัดเจ้าของความรักกัดเจ้าของอย่างนี้เป็นจริงเสมอไปหรือนี่พูดไม่หมดจะความรักหรือความไม่รักอะไรก็ตามที่ยึดถือว่าของฉันต้องยึดถือว่าของฉันจึงจะกัดเจ้าของความรักนั้นต้องถูกยึดถือว่าของฉันจึงจะกัดเจ้าของ
แม้ความไม่รักในทุกๆอย่างถ้าไปยึดถือว่าของฉันจะกัดเจ้าของทั้งนั้นมันขาดคำว่ายึดถือสิ่งที่ยึดถือทุกสิ่งจะกัดเจ้าของขอใช้คำว่าทุกสิ่งยึดถือแล้วกัดเจ้าของ ทีนี้มันมีต่อไปว่าเรามีสิ่งนั้นได้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นได้เราใช้สิ่งนั้นได้เรากินสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องยึดถือมันก็ไม่มีความทุกข์เมื่อข้าพเจ้าเปรียบเทียบคริสต์ศาสนากับพุทธศาสนาก็เห็นหลายอย่างที่มันตรงกันเดี๋ยวนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งปฏิบัติศาสนาคริสต์อย่างถูกต้องจริงจังเต็มที่เป็นสาวกของพระเยซูสมชื่อท่านจะคิดว่าอย่างไรท่านอาจารย์จะคิดว่าอย่างไรเขาจะสามารถดับทุกข์และเข้าถึงความเย็นได้ไหมเขาก็จะเป็นชาวพุทธที่ดีด้วยเป็นคริสเตียนที่ดีด้วยพร้อมกันถ้าเขาสละอัตตาออกไปสละอัตตาออกไปรีดีมด้วยสละอัตตาออกไปแล้วความทุกข์ก็หมดเราไม่ต้องฆ่าตัวตายนะไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เราสละไอ้คอนเซ็ปต์อัตตาออกไปก็เป็นการสละเป็นรีดีมให้แก่ตัวเองพระเยซูใครแสดงมากเกินไปจนถึงกับยอมเสียชีวิตให้คนโง่ๆมันมองเห็นคือเขาเข้าใจหลักว่าปฏิบัติอานาปานสติเพื่อไม่ปรุงแต่งเพื่อดับทุกข์แต่กำลังเข้าใจในทาง intellectual เกินไปแต่เขายังถูกปรุงแต่งอยู่เหมือนกันเขาไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลามากจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ที่เนื้อดีเนื้อชั่วเพราะฉะนั้นเขายังทำไม่ได้เขาก็เลยและอาจจะต้องใช้เวลานานจนกว่าจะสำเร็จก็เลยขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าในชีวิตประจำวันนอกจากปฏิบัติอานาปานสติอยู่แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีความรู้สึกยินดียินร้าย มีความรู้สึกรักเกลียดเกิดขึ้นเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไร ข้อแรกเราจะต้องเห็นชัดว่ามันเป็นธรรมดาที่บางคนจะทำได้เร็วบางคนจะทำได้ช้าและบางคนจะทำได้ช้ามากและบางคนจะทำไม่ได้เลยที่ต้องเห็นเป็นของธรรมดาเร็วบ้างช้าบ้างช้ามากคือกระทั่งว่าไม่ได้เลยนี่เป็นของธรรมดาเจริญสรุปความว่าถ้าว่าปฏิบัติถูกวิธีก็เร็วไม่ถูกวิธีก็ช้าอย่างนี้วิธีปฏิบัติก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ววันก่อนๆนะว่าเป็นการกระทำหรือรู้สึกของระบบประสาทเท่านั้นไม่ใช่ของอัตตาอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้เร็วทันทีว่าโอ้ระบบประสาทเท่านั้นไม่ใช่อัตตาทำอย่างนี้ได้ไปทุกเรื่องไงนี่วิธีที่ลัดที่สุดเลยจะช่วยให้เร็วที่สุดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้สึกอะไรขึ้นมาก่อนระบบประสาทเท่านั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่การกระทำของอัตตานี่ผลของอนาปานสตินำมาสู่ความสามารถอย่างนี้ข้อเรื่องยากที่สุดเช่นเรื่องความรักเป็นต้นอย่าเป็นของอัตตาเลยเป็นของความรู้สึกปรุงแต่งทางระบบประสาทเท่านั้นไม่ใช่อัตตารักอัตตาถูกรักไม่ต้องเกี่ยวกับอัตตาด้วยกันเป็นความรู้สึกตามระบบประสาทที่ปรุงขึ้นมาเป็นความคิดหลายๆชั้นจนมีปัญหาเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง เดินไม่ต้องมีผู้เดินนั่นเป็นตัวอย่างของบทเรียนที่ดีมีความแตกต่างอย่างไรระหว่างกระบวนการแห่งการเข้าใจทางระดับ intellectual ทางการคิดและกระบวนการแห่งการบรรลุทางโพธิทางวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับนี่เป็นเรื่องของภาษาที่ชาติพูดถ้าเป็นภาษาอังกฤษชาวอังกฤษต้องรู้ดีกว่าผมแต่เท่าที่ผมทราบว่าพวกอินเทลเล็กทั้งหลายนะมันยังเนื่องด้วยเหตุผล
ถ้ามันเป็น intuitive wisdom นั้นมันเหนือเหตุผลมันจึงต่างกันมาก intellect ยังผิดได้ยังเสียได้มันไปตามอำนาจแห่งเหตุผลความรู้ความฉลาดที่ไปตามอำนาจแห่งเหตุผลถ้าเป็น intuitive wisdom หมายความไม่ต้องใช้เหตุผลแล้วเหนืออำนาจแห่งเหตุผลแล้วเห็นชัดมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เป็น wisdom ไม่ใช่ intellect conclusionที่มาจาก intellect ยังผิดได้ถ้ามันมาจาก intuitive wisdom นั้นมันผิดไม่ได้ถ้ามันยังผิดได้ยังไม่ใช่ intuitive wisdom ถ้ามันยังผิดได้ conclusion โดยการถ้ามันมาจาก intellect มาจาก reasoning มันยังผิดได้มันต้องจะมาจากความจริงที่ประจักษ์โดยแท้จริง intuitive wisdom เหล่านั้นน่ะใช่ได้แต่ถ้ามันยังผิดอีกก็มันก็ไม่ใช่ intuitive wisdom การทำอานาปานสติมุ่งหมายเพื่อจะให้มี intuitive wisdomอาจารย์ท่านอาจารย์ขอกรุณาช่วยอธิบายละเอียดออกไปว่าวิทยาศาสตร์และมรรคเนื่องกันอย่างไรในการสอนของท่านอาจารย์คือ spiritual path ทางที่จะปฏิบัติกับวิทยาศาสตร์นี้เนื่องกันอย่างไรที่เรียกมรรคในทางพระพุทธศาสนานั่นมันเป็นวิทยาศาสตร์คือมันไม่ต้องอาศัยความเชื่อเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่ต้องอาศัยความเชื่อมาเป็นสิ่งที่จะเป็นเรื่องตัดสินมันอาศัยความถูกต้องแห่งเหตุผลที่มีอยู่จริงเป็นเครื่องตัดสินถ้ามันมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองที่พิสูจน์ได้มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ถ้ามันยังต้องอาศัยความเชื่อมันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์วุฒิพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าจะให้มีความเชื่อเราต้องเชื่อหลังจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือความรู้ทาง intuitive wisdom ออกมาแล้วจึงค่อยเชื่อถ้าอย่างนี้ความเชื่อนั้นใช้ได้ถ้าเชื่อตามเทรดิชันเชื่ออะไรต่างๆใช่ไม่ได้ไม่ใช่พุทธศาสนาใน3คำที่วิทยาศาสตร์ใช้กันอยู่นั่นดีมากค้นคว้าพิสูจน์ทดลองเนี่ย experiment research แล้วก็ proof เนี่ยดีมากก็ให้ใช้คำ3คำนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวกับที่พุทธศาสนาสนุกท่านอาจารย์จะสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับสงครามเรื่องความรักเรื่องอะไรดีมากนักเวลามันหมดแล้วอย่างนี้อย่างมากนักจะเอาเรื่องไหนเรื่องเลิกครับพูดถึงสงครามก็ดีเหมือนกันสงครามปัจจุบันนี่มาจากความเห็นแก่ตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วไม่มีสงครามในโลกนี้ที่นี่เราก็พูดถึงสันติภาพและการไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นแม้แต่ชีวิตเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามโลกที่นอกข้างนอกมันก็ไม่สงบเท่ากับส่วนมากท่านอาจารย์คิดอย่างไรว่าเราสามารถประยุกต์ขอปฏิบัติที่กำลังพูดกันในที่นี้เพื่อใช้กับพวกผู้นำประเทศที่ที่ยอมหรือชอบที่จะไปก่อการร้ายกับคนเป็นล้านล้านคนเราจะประยุกต์ใช้กับพวกนี้ได้ไหมเราจะใช้อำนาจของสันติวิธีหรือจะใช้เมตตาความวางดีกับมันได้มั้ยก็อย่างที่พูดมาแล้วอย่างเดียวเท่านั้นต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องไม่เห็นแก่ตัวไอ้เมตตามันก็ไม่เห็นแก่ตัวที่เรียกว่าเมตตามันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ผู้อื่นเราช่วยกันประกาศให้เขารู้ว่าไม่เห็นแก่ตัวนั่นจะแก้ปัญหาได้ถ้าในโลกนี้ไม่มีเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีปัญหาอ้าวชาวโลกนี่ไม่มีเห็นแก่ตัวเราไม่ต้องมีเรือนจำไม่ต้องมีคุกตารางเราไม่ต้องมีตำรวจเราไม่ต้องมีศาล
สารที่ทำเราไม่ต้องมีโรงพยาบาลบ้าเราไม่ต้องมีวัดวาอารามเราไม่ต้องมีศาสนาเอาไหมถ้าเราไม่มีเห็นแก่ทำไมเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนะจะไม่มีต้องไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุกตารางไม่มีตำรวจไม่มีศาลไม่มีโรงพยาบาลบ้าไม่มีวัดวาอารามไม่ต้องมีสิ่งที่เรากำลังลำบากอยู่นี่ขอให้เรามีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวพูดตัดบทเลยว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ต้องมีศาสนาศาสนาเป็นมันไม่มีงานทำแล้วถ้าคนมันไม่เห็นแก่ตัวท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องมาสวนโมกศาสนาก็ไม่ต้องมีถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวแต่ที่เขาถามเราจะใช้วิธีนี้แก้ปัญหาที่พวกนักการเมืองบางคนยอมใช้ความรุนแรงระดับยิ่งใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนคนเป็นล้านล้านคนคนนี้มันโง่มันไม่รู้จักความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักความไม่เห็นแก่ตัวมันยังโง่อยู่มันจึงแก้ปัญหาโดยวิธีรุนแรงโดยการฆ่ากันแล้วเราจะทำยังไงกับคนเหล่านี้ตัวเราเองเราไม่มีอำนาจเราไม่มีอะไรจะไปสอนเขานี่นี่เราไม่มีอำนาจจะไปสอนเขาถ้าว่าองค์การที่มันมีอำนาจเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นมีอำนาจทั้งกันสอนเรื่องนี้ปฏิบัติเรื่องนี้สอนกันแต่เรื่องนี้ก็คงจะดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้สอนเรื่องนี้สอนแต่วิธีเอาเปรียบวิธีเอาเปรียบเอาเปรียบคนอื่นมันจะหน้าหัวหน้าหัวเรื่องเกิดที่เราจะพูดว่าพระเจ้าพระเจ้าแท้ๆก็ต้องการไม่ให้มนุษย์นี่เห็นแก่ตัวพระเจ้าต้องการไม่ให้มนุษย์เห็นแก่ตัวแต่พระเจ้าก็ยังทำไม่ได้มนุษย์ก็ยังเห็นแก่ตัวพระเจ้ายังทำไม่ได้ถ้าพระเจ้าขี้เกียจพระเจ้าขี้เกียจเราก็จะว่าพระเจ้าก็เห็นแก่ตัวช่วยกันช่วยกันบอกช่วยกันบอกว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีวัดวาอารามไม่ต้องมีโรงพยาบาลว่าไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีเรือนจำมีคุกแต่เราไม่ต้องมีสิ่งนั้นช่วยกันบอกช่วยกันบอกเขาจะพอใช้ที่จะไม่เห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจนเราสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ทันสร้างเรือนจำไม่ทันสร้างตำรวจไม่ทันไม่พอสร้างศาลไม่ทันสร้างโรงพยาบาลว่าไม่ทันสร้างศาสนาไม่พอไม่ทันเพราะมันเห็นแก่ตัวเร็วเกิดไปมากเกินความเจริญทางวัตถุเจริญทางวัตถุยิ่งเจริญมนุษย์ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญทางวัตถุมนุษย์ยิ่งเห็นแก่ตัวเราเห็นชัดอยู่แล้วทางเจริญทางวัตถุมันมากเร็วเกินไปสร้างในอุตสาหกรรมแต่พอจะสอนทำไม่เห็นแก่ตัวไม่มีใครทำไม่มีใครทำอะไรได้หนังสือพิมพ์จะฉบับไปยังหายากเอาละสรุปความเสียทีจบเรื่องเสียทีว่าถ้าคนเราอื่นเขาไม่เอาเราคนเดียวเอาสร้างลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวลดคนเดียวเราทำเราจะขอทำเราไม่กลัวเราไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่ทำเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วใครฆ่าเราไม่ได้ไม่มีตัวให้ฆ่าจิตวิทยาทางตะวันตกเขาก็มีศัพท์บัญญัติของเขาหลายๆคำซึ่งกำกวมบ้างชัดเจนบ้างในจิตวิทยาตะวันตกก็ใช้คำว่า self อยู่เหมือนกันใช้กันบ่อยๆโดยเดลลัตที่ก็จะอธิบายตามความเข้าใจของเขาโดยทั่วไปคำว่า self นั้นก็มีอะไรที่จะมองว่าเป็นลบบ้างคือมันทำเสียหายแล้วก็มีที่เป็นบวกด้วยคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเช่นการที่จะประคองชีวิตการที่จะบริหารชีวิตทำนองนี้ก็เลยสรุปว่าในเรื่อง self นั้นก็มีทั้งลบและทั้งบวกถ้าเราไปตัดเรื่อง self นี้เราเสียข้าพเจ้าก็ยินดีในส่วนที่เป็นลบที่ไปทำการเสียหายก็ยินดีที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแต่สำหรับส่วนที่ดีที่จำเป็นสำหรับชีวิตถ้าไม่มี self อะไรจะจัดการกับเรื่องนี้เราจะมีเซลล์ชนิดที่ไม่เห็นแก่ตัวอย่ามีเซลล์ชนิดที่เห็นแก่ตัวถ้ามันเป็นเพียงเซลล์เฉยๆอย่างอินสติ้งนี่มันไม่เห็นแก่ตัวเซลล์โดยอินสติ้งไม่เห็นแก่ตัว
แล้วมันก็ฉลาดฉลาดเป็นวิสดอมแล้วก็เลิกเห็นกระตุ้นนั้นนั้นถ้าจะมีเซลล์ก็อย่ามีเซลล์ชนิดที่ให้เห็นว่าตัวจึงมีเซลล์ชนิดที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวอนัตตา not cell not real cell cell is a real cell คือไม่ยึดถือว่าตัวอย่างนี้ใช้ได้เรามีจิตวิทยาที่ถูกต้องเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวอย่ามีจิตวิทยาที่เพิ่มความเห็นแก่ตัวแล้วจะเอากำไรมาแม้ว่ามันจะไม่ใช่เส้นไม่ใช่เส้นแต่มันก็มีปัญญาพอที่จะแก้ปัญหาของตัวมันเองตัวมันเองที่ไม่ใช่เส้นมันจะมีปัญญาพอที่จะแก้ปัญหาของตัวมันเองทั้งที่ไม่ใช่เส้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีความทุกข์อะไรไม่ต้องมีเส้นแล้วก็ทำทุกอย่างโดยไม่ต้องมีความทุกข์แสดงว่าแม้จะไม่ใช่เส้นก็มีปัญญาพอที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์หมดเวลาไหมครับคิดว่าหมดเวลาแล้วหมดจิตจะจุ่มขอบคุณ